สวัสดีครับนักศึกษาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การปฐมนิเทศชุววิชา82711การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นชุววิชาระดับปริญญาโทโน,นะครับเรามุ่งที่จะศึกษานะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการ,การปกครองท้องถิ่นนะครับในมุมมองเปรียบเทียบนะครับโดยเราจะศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับในประเทศที่สําคัญคญนะครับเช่นประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับรวมถึงประเทศในภูมิภาคอื่นๆนะครับเราก็จะเอามานะครับให้นักศึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าในระบบการเมืองแบบของท้องถิ่นเนี่ยครับถ้าเราวิเคราะห์นะครับหรือลองเปรียบเทียบกันดูนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับจะมีความเหมือนความต่างหรือเราอาจจะสามารถเอาตัวแบบใดนะครับมาปรับใช้ในประเทศของเราได้บ้างนะครับในส่วนของชุววิชานี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย หน่วยทั้งหมด15หน่วยนะครับในส่วนของสีหน่วยแรกนะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะครับที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับในส่วนของหน่วยที่1นะครับจะเป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็วิธีการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับต้องนําเรียนนะครับสำหรับใครที่เคยศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับหรือเคยศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมานะครับก็จะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่า การศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับเราใช้วิธีการศึกษาเช่นเดียวกับการเมืองเปรียบเทียบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเอาวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนั่นแหละครับมาลองมองดูว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะให้มิติอย่างไรได้บ้างนะครับเมื่อเรานำตัวแบบต่างๆมาเปรียบเทียบกันนะครับหน่วยที่2จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับโดยดูว่าในแต่ละพื้นที่นะครับมีการจัดวางตําแหน่งแห่งที่นะครับระหว่างรัฐ กับส่วนท้องถิ่นอย่างไรนะครับมีการให้อำนาจมีการกระจายอำนาจนะครับหรือมีการมอบอำนาจนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดหลักนะครับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับว่าการปกครองท้องถิ่นของประเทศใดจะมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็ดูที่ว่ารัฐเนี่ยได้กระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นเราจะพบว่าเวลาเราศึกษานะครับในประเทศที่มีการกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นเยอะๆนะครับอย่างในอเมริกาอย่างในญี่ปุ่นนะครับหรืออย่างในยุโรปนะครับเราก็จะพบว่าการปกครองท้องถิ่นของเขาจะค่อนข้างมีอิสระนะครับท้องถิ่นสามารถที่จะดําเนินการอะไรต่างๆได้ค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะครับหน่วยที่4เราจะนําพานักศึกษาไปสู่ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับ เพราะว่ารูปแบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับในส่วนของไทยเองตอนนี้เราก็ใช้การเลือกตั้งทางตรงนะครับเราก็จะพบว่าทั้งฝ่ายบริหารนะครับหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งทางตรงทท่านั้นเลยนะครับจากนั้นนะครับตั้งแต่หน่วยที่5เป็นต้นไปเราจะค่อนข้างเข้าไปสู่เรื่องของกรณีศึกษาที่เป็นการเฉพาะนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับในหน่วยที่5คือเรื่องของการจัดการเมืองพิเศษนะครับในประเทศตอนนี้เนี่ย หลายประเทศเลยนะครับมีการจัดการรูปแบบของเมืองนะครับในรูปแบบใหม่ๆหลายรูปแบบนะครับเราก็จะพยายามนะครับนำส่วนนี้มาให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาดูว่านะครับจะมีส่วนใดบ้างนะครับที่สามารถที่จะนํามานะครับพัฒนาในส่วนของเมืองไทยได้นะครับหน่วยที่6นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะครับแล้วก็โดยที่จะเป็นเรื่องของคลังท้องถิ่นก็เปรียบเทียบนะครับในแต่ละประเทศเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับหน่วยที่8นะครับเราจะเจาะลึกที่ การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทยนะครับจากหน่วยที่9จนถึงหน่วยที่14นะครับจะเป็นการลงรายละเอียดการเมืองการปกครองท้องถิ่นในภูมิภาคนะครับพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละหน่วยนะครับอาจารย์ก็จะหยิบยกประเทศนะครับที่มีความสําคัญหรือมีความน่าสนใจนะครับมาให้นักศึกษาได้ศึกษาเช่นลองดูว่าในเอเชียตะวันออกในยุโรปในอเมริกานะครับในลาตินนะครับหรือในแอฟริการวมถึงในออสเตรีย กับนิวซีแลนด์นะครับเราก็จะมาดูว่าในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มันมีความต่างหรือความเหมือนกับที่ไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็หน่วยสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของแนวโน้มและพลวัตการเมืองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับในชุดวิชานี้นะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับอยู่ในระบบ e-learning ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยนะครับจำนวนสิหน่วยนักศึกษาก็สามารถที่จะติดตามนะครับรับชมได้นะครับส่วนรายละเอียด ของการศึกษานะครับเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบนะครับจะมีการสัมมนาเสริมในครั้งที่1นะครับส่วนครั้งที่2และครั้งที่3นะครับจะเป็นการเรียนผ่านระบบ e-learning นะครับเนื้อหาต้องเข้ามาดูว่าในแผนกิจกรรมกําหนดให้ใักศึกษาทําอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ในันศึกษาดูในตอนท้ายนะครับเน <สา S 2> ื้อหาต้องเข้ามาอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งงานตามกําหนดเวลานะครับทั้ง2ครั้งก็คือว่าเรามีการเรียน e-learning ครั้งที่1แล้วก็ e-learning ครั้งที่2นะครับซึ่งมีการกําหนด วันเวลาไว้แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางท่านอาจารผู้สอนนะครับก็จะมีการให้รายละเอียดกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เป็นเรื่องของ e learning นะครับหรือกิจกรรมออนไลน์นะครับเราก็จะให้หนักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศในยุโรปนะครับจำนวน2ประเทศโดยเลือกจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศส นะครับเยอรมันแล้วก็สวีเดนนะครับนักศึกษาก็จะสามารถเลือกนะครับว่านักศึกษาสนใจนะครับในเรื่องของการเมืองกับของท้องถิ่นของประเทศใดนะครับแล้วก็นํามาศึกษาเปรียบเทียบกันนะครับให้เห็นความเหมือนความต่างนะครับความน่าสนใจนะครับของแต่ละประเทศนะครับดังนั้นในกิจกรรมออนไลน์ครั้งที่1นะครับหรือ e-Learning ครั้งที่1นะครับนักศึกษาก็จะมีอิสระนะครับในการเลือกประเทศที่นักศึกษาสนใจมาใช้ในการจัดทํารายงานในกิจกรรมออนไลน์ครั้งที่1ได้เลยครับ ในส่วนของกิจกรรมออนไลน์ครั้งที่2นะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศครับในยุโรปอเมริกาและเอเชียนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องเลือกมานะครับภูมิภาคละ1ประเทศนะครับดังนั้นรวมแล้วเนี่ยก็จะได้3ประเทศนะครับอันนี้ก็จะมีความต่างจากกิจกรรมออนไลน์ครั้งที่1เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า,าบริบทของภูมิภาคนะครับที่นักศึกษาจะต้องเลือกมา ก็จะมีความต่างกันนะครับอยู่แล้วนะครับดังนั้นักศึกษาจะต้องพิจารณาดูว่านักศึกษาอยากจะหยิบยกประเทศใดนะครับของภูมิภาคใดนะครับมาใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเพื่อทำกิจกรรมนะครับออนไลน์ในครั้งนี้นะครับดังนั้นระหว่างที่นักศึกษาศึกษาไปนะครับนักศึกษาเขาอาจจะค่อยๆลองพิจารณาดูนะครับประกอบกับตัวของ กิจกรรมนะครับว่านักศึกษาศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาสนใจและคิดวา่ามีประเทศใดบ้างที่มันมีจุดเด่นนะครับเช่นศึกษาไปแล้วเนี่ยอาจจะบอกเในเอเชียเนี่ยเราอยากศึกษาประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซี่ที่มีการกระจายอำนาจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนักศึกษาเขาอาจจะบอกว่าในยุโรปเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะเลือกอังกฤษ เพื่อเอามาเปรียบเทียบอีกหนึ่งอันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็ค่อนข้างให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเลยนะครับการศึกษาในชุดวิชานี้นะครับเรามุ่งหวังนะครับว่านักศึกษาจะได้รับความรู้พื้นฐานทั้งในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะครับวิธีการในการศึกษาเปรียบเทียบซึ่งนักศึกษาสามารถจะเอาไปใช้ในการพัฒนาสู่การทำใหญผลนะครับการศึกษาค้นคว้าอิสระ นะครับรวมถึงนักศึกษาอาจรย์ใช้นะครับแนวทางการศึกษาแบบนี้นะครับไปศึกษาในประเด็นอื่นๆได้ด้วยนะครับหรือท่านนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะวิเคราะห์ปเปรียบเทียบนะครับเช่นเดียวกับชุดวิชานี้ได้จัดวางเนื้อหาไว้ให้นักศึกษานะครับก็สามารถที่จะนําการปกครองท้องถิ่นของประเทศอื่นๆนะครับมาศึกษาเปรียบเทียบ กับประเทศไทยก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะเสนอแนวทางในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับให้มีลักษณะที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นพลวัตสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของชุววิชานะครับ82711นะครับการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบนะครับขอให้เรศึกษานะครับศึกษาตามแผนกิจกรรมที่เราได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียด ในอ e ีเลอร์นิงต่างๆให้ครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ